ีกหนึ่งค่ายนะครับในงานมอเตอร์โชว์2013นะครับที่เรียกได้ว่าสร้างความฮือฮามากที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับในปีนี้ก็คือค่ายโตโยต้านั่นเองครับซึ่งทางโตโยต้านะครับเพิ่งเปิดตัวนะครับ All New Vios 2013ซึ่งการเปิดตัวครั้งนี้นะครับเรียกได้ว่ายกรูปแบบยกบอดี้ยกภายในเปลี่ยนใหม่หมดเลยครับยกเว้นในส่วนของเครื่องยนต์นะครับที่ยังใช้เครื่องยนต์เดิมเดี๋ยวเราไปดูว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงบ้างนะฮะส่วนแรกเลยนะครับไฟหน้านะครับเป็นแบบโครเมียมลมดำรวมถึงกันชนหน้านะครับออกรูปแบบสปอร์ตนะครับแล้วก็คิ้วโครเมียมครับเป็นโครเมียมลมดำเช่นกันพร้อมกับไฟตัดหมอกนะครับกระจกมองข้างพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับแม็กอะลอยลมดำครับขนาด16นิ้วมือจับเป็นโครเมียมครับก็เรียกได้ว่าดีไซน์สปอร์ตขึ้นมาเยอะเลยนะครับเอาละครับหลังจากที่ดูส่วนของด้านหน้าและด้านข้างไปแล้วตอนนี้ผมมาอยู่ด้านหลังของ All New Vios นะครับมาดูว่าส่วนไหนที่เพิ่มเติมบ้างโดยตรงนี้เลยครับไฟท้ายนะครับจะเป็นไฟท้ายแบบมัลติดีเฟคเตอร์นะครับตรงนี้ครับจะมีคิ้วโครเมียมนะครับตัดอยู่ตรงกระโปรงท้ายนะครับโอเคเราดูรอบรถแล้วนะครับดูส่วนของแม็กกันชนหน้ากันชนท้ายเรียบร้อยแล้วเราไปชมภายในรถกันดีกว่าครับว่ามีอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างภายในนะครับก็ต้องบอกว่าเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับจากตัว Vios ตัวเก่านะครับซึ่งในส่วนของตัวคอนโซลวัดรอบความเร็วต่างๆนะครับปกติจะอยู่ตรงกลางแต่ตอนนี้ครับทาง Vios จับย้ายมาอยู่ตรงส่วนนี้ที่คนขับแล้วก็ส่วนของคอนโซลตรงนี้ก็มาใช้เป็นส่วนของแผงควบคุมในส่วนของแอร์แล้วก็ตัววิทยุแล้วก็ในส่วนของเบาะตรงนี้นะครับตัวท็อปเบาะเป็นเบาะผ้าพร้อมกับมีตะเข็บสีน้ำเงินส่วนของพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยหนังนะครับตะเข็บน้ำเงินและที่สำคัญครับทางขวามือจะมีปุ่ม push start นะครับก็คือสามารถกด start จากตรงนี้ได้ซึ่งที่ผมสอบถามมาคือจะมีเฉพาะรุ่นตัวท็อปเท่านั้นนะครับโอเคครับก็เรียกได้ว่าโดยรวมของ All New Vios 2013นี้ถือว่าสปอร์ตขึ้นเยอะนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนไปเยอะมากก็สำหรับใครนะครับที่สนใจก็ลองมาดูนะครับในงานมอเตอร์โชว์หรือว่าใครที่มาไม่ทันหรือว่าไม่มีโอกาสได้มาก็ลองติดต่อไปที่ Toyota ได้นะครับผมว่ามันน่าสนใจทีเดียวนะครับกับ All New Vios 2013นะครับYeah.